สวัสดีค่ะโลบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องข่าวเศรษฐกิจการค้ามื้อนี้พวกเราจะนําเสนอข่าวขวดน้ําเสื่อมยังบ่สามารถใช้งานได้จะขามต้องใช้บักขามอย่างเดียวซึ่งจะเป็นแนวใดนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยจากกรณียูทูบส่วนขวดน้ําเสื่อมบ้านเวียงสวรรค์นครหลวงพะบางได้มีการแตกแห้งและยุบลงประมาณ50ซมนับแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นมาแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงหลวงพะบางได้ลงติดตามอย่างใกล้ชิดแต่จนฮอดขณะนี้โลดแมนยังบ่สามารถไปได้เถื่อต้องอาศัยบักขามอย่างเดียวท่านฟาสนันธรรมวงศ์หัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ว่าขวดน้ำเสื่องถือว่าเป็นขวดสำคัญอีกแห่งหนึ่งพอเป็นเส้นทางหลวงแห่งชาติเลขที่13เหนือจุดเสื่อมต่อระหว่างบ้านเวียงสวรรค์หาโรงเรียนเกษตรปากเสื่องนครหลวงพะบางเนื่องจากฝนตกหนักหลายมื้อเฮ็ดให้มีรอยแตกแห้งอยู่ส่วนขวดนับแต่วันที่1กันยามาถึงวันที่4กันยาขวดดังกล่าวได้แตกแห้งยุบตัวลง20ซมส่วนวันที่5กันยาส่วนขวดได้ยุบลงตื่มอีกจึงได้ออกแจ้งการห้ามบ่ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางเลขที่13โดยเฉพาะรถบรรทุกหนักเกิน15ตันและมาถึงวันที่6กันยาดินอยู่บริเวณส่วนขวดบอนเก่าได้ยุบตัวลง50ซมทางแขวงจึงได้ออกแจ้งการอีกครั้งห้ามบ่ให้รถน้ำหนักเกิน5ตันแล่นผ่านส่วนรถประเภทอื่นแม้สามารถแล่นได้แต่ให้เข้าเทละคันความไวบ่ให้เกิน10กม.ต่อชั่วโมงเพื่อป้องกันบ่ให้ขวดมีการสะเทือนและยุบตัวลงตื่มปัจจุบันการสัญจรแม้มีความลำบากสมควรเนื่องจากต้องใช้บักขามอย่างเดียวจึงเฮ็ดให้รถอั่งออและการจราจรติดขัดเป็นระยะถึงอย่างใดก็ตามในวันที่10กันยาผ่านมารัฐมนตรีกระทรวงยทค.กรมขนทางบรรดาเซลซานแผนกการเกี่ยวข้องและบริษัทได้มีการปรึกษาหารือกันเพื่อหาวิธีแก้ไขในเฉพาะหน้าอาจจะยกระดับเส้นทางหรือจะเฮ็ดแนวใดนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง